ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิง 2022 Grammy Awards เพลง Blinding Lights ถูกยกให้เป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาร์ต Billboard Hot 100 Kanye West อยากได้ Kim Kardashian คืนทั้งหมดนี้ใน Your Music Gossip วันนี้ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Your Music Gossip นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิลไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวที่น่าสนใจในวงการเพลงนะครับมารายงานให้กับทุกท่านได้รับฟังกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่นี่ทีเดียวเลยครับ YouTube Channel Universal Music Thailand ครับข่าวแรกในวันนี้นะครับเราจะมาดูรายชื่อผู้เข้าชิง 2022 Grammy Awards กันครับประกาศรายชื่อผู้เข้าชิง Grammy Awards ครั้งล่าสุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยในปีนี้ศิลปินแนวแจ๊สชื่อดังที่มีชื่อว่าจอห์น บัตติสเข้าชิงรางวัลมากที่สุดถึง11สาขาครับตามมาด้วยจัสติน บีเบอร์ โดจา แคทและเฮอที่เข้าชิง8สาขาเท่ากันครับส่วนศิลปินรุ่นใหม่อย่างบิลลี่ ไอลิชและโอลิเวีย โรดริโกมีลุ้นเข้าชิงเท่ากันก็คือ7สาขาครับโดยในปีนี้ยังเป็นปีแรกนะครับที่ผู้มอบรางวัล Grammy Awards นั้นได้มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนของการคัดเลือกผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการล้มโต๊ะยกเลิกคณะกรรมการลับที่มีส่วนในการคัดเลือกผู้เข้าชิงรางวัลในสาขาใหญ่ที่นำมาซึ่งข้อครหาว่าทำให้รางวัลดูไม่ค่อยบริสุทธิ์ไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่ในระยะหลังๆครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะครับมีสาเหตุมาจากเมื่อปีก่อนเนี่ย The Weeknd ไม่ได้เข้าชิงเลยแม้แต่สาขาเดียวครับจนทำให้เจ้าตัวออกมาประกาศบอยคอตจะไม่ส่งผลงานมาชิง Grammy Awards อีกแล้วแต่กลายเป็นว่าปีนี้เนี่ยกลับมีผลงานของ The Weeknd เข้าชิงถึง3สาขาครับทั้งที่เจ้าตัวประกาศชัดเจนแล้วว่าจะไม่ส่งงานเข้าชิงรางวัล Grammy และกำชับต้นสังกัดว่าห้ามส่งผลงานของเขาเข้ามามีส่วนร่วมกับ Grammy Awards อย่างเด็ดขาดแต่เหตุผลว่าทำไมยังมีชื่อของ The Weeknd โผล่ในการประกาศรางวัลในปีนี้ก็เป็นเพราะว่างานที่ได้ชิงรางวัลและมีชื่อของ The Weeknd ติดอยู่เนี่ยเป็นผลงานที่ The Weeknd ไปร่วม collaboration กับ Kanye West แล้วก็โดจา Cat นั่นเองครับซึ่งก็เป็นสังกัดของทั้งคู่อย่าง Def Jam Records และ RCA ที่ส่งผลงานเหล่านั้นไปชิงรางวัลไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัว The Weeknd โดยตรงแต่อย่างใดครับอีกไฮไลท์ที่น่าจับตามองก็คือการชิงรางวัล7สาขาของโอลิเวีย โรดริโกครับที่4สาขาซึ่งมีชื่อของเธอเข้าชิงเนี่ยคือบิ๊กโฟของงานครับไม่ว่าจะเป็นอัลบั้ม of the year song of the year record of the year รวมไปถึง best new artist ครับและด้วยวัย18ปีนะครับงานนี้ทำให้โอลิเวีย โรดริโกกลายเป็นศิลปินที่อายุน้อยที่สุดอันดับ2ครับที่ได้เข้าชิงรางวัลบิ๊กโฟครบภายในปีเดียวครับเป็นรองก็แค่บิลลี่ ไอลิชที่เข้าชิงรางวัลครบบิ๊กโฟตั้งแต่ตอนอายุ17ปีเท่านั้นครับแถมยังสามารถคว้ารางวัลใหญ่ครบทั้ง4สาขามาครองได้ในปีเดียวกันอีกด้วยครับโดยในปีนี้นะครับ The Recording Academy ยังขยายเวลาพิจารณาผลงานของผู้เข้าชิงจนถึง24ชั่วโมงสุดท้ายก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลครับทำให้มีชื่อของศิลปินหลายๆรายติดโผล่มาในโค้งสุดท้ายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลสาขาใหญ่อย่าง Album of the Year ที่ว่ากันว่าผลงานชุด Evermore ของ Taylor Swift และ Donda ของ Kanye West เพิ่งจะถูกบรรจุเข้ามาแทบจะเป็นวินาทีสุดท้ายของการคัดเลือกผู้เข้าชิงรางวัลในปีนี้เลยแหละครับจากเรื่องของรางวัล Grammy Award ปีล่าสุดนะครับมาดูเรื่องราวของเพลง Blinding Lights ของ The Weeknd ครับที่ถูกยกย่องให้เป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาร์ต Billboard Hot 100 ครับผลงานของ The Weeknd อาจจะหลุดโผไม่ได้ชิงรางวัลใหญ่บน Grammy Awards เมื่อปีก่อนนะครับแต่งานสุดฮิตของเขาเนี่ยยังพิสูจน์ตัวเองอย่างต่อเนื่องครับว่าเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จระดับสุดยอดโดยไม่ต้องพึ่งพาสถาบันใหญ่อย่าง Grammy แต่อย่างใดครับเพราะล่าสุด Blinding Lights เพิ่งจะถูกคัดเลือกให้เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือ Greatest Song of All Time บนชาร์ต Billboard Hot 100 ครับBlinding Lights ครองแชมป์อันดับ1บน Billboard Hot 100 อยู่4สัปดาห์ครับซึ่งไม่ได้เป็นตัวเลขที่นานที่สุดตลอดกาลนะครับแต่อย่างไรก็ตาม Blinding Lights กลับวนเวียนอยู่ในชาร์ตยาวนานต่อเนื่องจนเป็นประวัติศาสตร์ครับไม่ว่าจะเป็นการติดท็อป5นานถึง45สัปดาห์ติดท็อป10นานถึง57สัปดาห์และท็อป40นานถึง86สัปดาห์ครับจนตอนนี้เนี่ย Blinding Lights เป็นเพลงที่ทำสถิติติดท็อป100นานที่สุดถึง90สัปดาห์แซงหน้าเจ้าของสถิติเดิมอย่าง The Twist ของ Chubby ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับความสำเร็จดังกล่าวเนี่ยทำให้ The Weekndกลับมาขึ้นปกนิตยสาร Billboard เล่มล่าสุดอีกครั้งครับพร้อมทีมทำเพลงที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ Blinding Lights ซึ่งก็ไม่ใช่แค่อัลบั้ม After Hours ผลงานเก่าที่ยังคงประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเท่านั้นโดยล่าสุด The Weeknd ได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลง Die For You ซึ่งเป็นผลงานจากอัลบั้มชุด Starboy ออกมาเพื่อเป็นการฉลองวาระครบรอบ5ปีของผลงานชุดที่3ของเขานั่นเองครับโดยเนื้อหาของมิวสิกวิดีโอ Die For You ยังเป็นเหมือนการคารวะหนังฮิตในตำนานอย่าง E.T. The Extra Terrestrial กับซีรีส์ดังอย่าง Stranger Things ของ Netflix ไปในตัวครับซึ่งนอกจากมิวสิกวิดีโอใหม่จากอัลบั้มชุดเก่าแล้ว The Weeknd ยังได้ร่วมมือกับ Seven Heaven Brand Streetwear ออกสินค้า Starboy Limited Edition เพื่อเป็นการฉลองวาระครบรอบ5ปีของอัลบั้มชุดนี้ให้แฟนๆได้สะสมกันด้วยครับเรื่องราวระหว่าง Kanye West กับ Kim Kardashian ยังไม่จบนะครับณวันนี้มีข่าวออกมาครับว่า Kanye West อยากได้ Kim Kardashian คืนครับถึงฝ่ายหญิงอย่างคิมคาร์เดเชียนเนี่ยจะประกาศเลิกและดำเนินการหย่าอย่างเป็นทางการไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าคันยีเวสจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับโดยล่าสุดศิลปินวัย44ปีได้มีการโพสต์ภาพขาวดำของเขาและคิมคาร์เดเชียนที่จูบกันอย่างหวานซึ้งลงใน Instagram ส่วนตัวเหมือนกับเป็นการง้อผู้หญิงครับแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมีข่าวลือค่อนข้างจะหนาหัวนะครับว่าคิมคาร์เดเชียนกำลังพบรักใหม่กับดาวตลกคนดังพีทเดวิสันไปแล้วก็ตามครับภาพดังกล่าวที่คันยีเวสโพสต์เนี่ยเป็นเหมือนการบอกรักอดีตภรรยาอย่างชัดเจนขณะเดียวกันก็มีนักข่าวบอกนะครับว่าเมื่อช่วงวันขอบคุณพระเจ้าที่ผ่านมาคานเยเวสได้ประกาศว่าพระเจ้าจะทำให้เขาได้กลับไปคืนดีกับคิมคาร์เดเชียนเพื่อใช้ชีวิตอยู่เป็นครอบครัวและช่วยกันเลี้ยงดูลูกๆทั้ง4คนด้วยกันอีกต่อไปครับซึ่งคานเยเวสบอกว่าเขารู้ว่าพระเจ้าอยากให้เขากลับไปคืนดีกับคิมคาร์เดเชียนและยังบอกว่าทุกคนในโลกใบนี้ล้วนเคยทำผิดตัวเขาเองก็เช่นกันซึ่งเขาเนี่ยยืนกรานว่าหลังจากนี้จะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มากที่สุดครับคานเยเวสบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาจะพยายามใช้เวลากับเด็กๆให้มากที่สุดแล้วก็จะพยายามแสดงออกถึงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนแบบนี้พร้อมกับทำให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยเพื่อแสดงความชัดเจนว่าตัวเขาเองเนี่ยอยากให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับขณะที่คานเยเวสดูเหมือนจะยังไม่ยอมเลิกรานะครับแล้วก็พร้อมสู้เต็มที่เพื่อให้อดีตภรรยาเปลี่ยนใจแต่ดูเหมือนกับว่าตัวคิมคาร์เดเชียนเองเนี่ย move on ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะหลังความสัมพันธ์ของคิมคาร์เดเชียนกับพีทเดวิสันดาวตลกจาก Saturday Night Live ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆครับและดูเหมือนว่าการเดทของทั้งคู่จะไม่ใช่แค่เรื่องครั้งคราวเท่านั้นแล้วครับสำหรับตัวของพีท เดวิสันเองนะครับจะพูดว่าเป็นหนุ่มสุดฮอตของฮอลลีวูดณเวลานี้ก็คงจะไม่ผิดนะครับเพราะเจ้าตัวเคยเดทมาแล้วกับทั้งสาวฮอตอย่างคายา เกอร์เบอร์ลูกสาวของอดีตซูเปอร์โมเดลคนดังอย่างซินดี้ ครอฟอร์ดรวมไปทั้งพีท เดวิสันยังเคยเดททั้งเคท แบ็คกินเซลแล้วก็มาร์กาเร็ต ควอลลี่มาแล้วครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวพีท เดวิสันเองยังเคยคบหาดูใจกับอารีนา แกรนเดอย่างจริงจังถึงขั้นเคยประกาศมั่นหมายกันมาแล้วด้วยครับซึ่งเสน่ห์ของหนุ่มคนนี้เนี่ยสาวๆหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าพีท เดวิสันเนี่ยทั้งตลกแล้วก็อยู่ด้วยสบายใจมากๆจนดูเหมือนกับว่างานนี้คู่แข่งของคันเยเวสดูจะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับโดยตั้งแต่เลิกรากันมานะครับคานเยเวสและคิมคาร์เดเชียนก็มีโอกาสได้กลับมาเจอหน้ากันอีกครั้งหนึ่งครับในงานระลึกถึงดีไซเนอร์ชื่อดังเวอร์จิล แอปโลที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับส่วนเรื่องราวของทั้งคู่จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแบบที่คานเยเวสต้องการได้หรือไม่นั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าเราต้องดูกันยาวๆต่อไปครับและนี่คือทั้งหมดของโยมิวสิกก็สิบประจำสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมนะครับใครอยากจะติดตามข่าวสารในวงการเพลงแบบนี้สามารถกด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ได้นะครับรายการมาคุณจะได้ไม่พลาดครับทุกวันศุกร์แบบนี้กับรายการเทปใหม่ๆนะครับทาง YouTube Channel Universal Music Thailand ดำเนินรายการโดยผมจีนวิลไฟเดอร์วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับไปนะครับสวัสดีครับ